ค่ะพบกับหาดใหญ่ซิตี้ชัยนาวนะคะซึ่งในวันนี้นะคะอำเภอหาดใหญ่ค่ะได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ค่ะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากทางเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะได้ทำการตรวจคัดกรองเชิงรุกนะคะให้กับพนักงานในสถานบันเทิงค่ะตามมาตรการนะคะของจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งนะคะให้มีการตรวจนะคะเชิงรุกนะคะสำหรับนะคะกลุ่มแรงงานต่างด้าวค่ะกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นกลุ่มแรงงานก่อสร้างค่ะและอีก1กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มพนักงานในสถานบันเทิงนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้รับความร่วมมือค่ะจากพนักงานในสถานบันเทิงค่ะที่อยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงค่ะมาตรวจคัดกรองเชิงรุกนะคะสำหรับเชื้อไวรัสโคโรนานะคะ2019ค่ะซึ่งผลการตรวจนะคะก็จะทราบในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับการหาเชื้อโควิด-19 แล้วค่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากอำเภอหาดใหญ่ค่ะเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ค่ะคุณหมอจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากทางเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะยังให้ข้อแนะนำนะคะการปฏิบัติตัวนะคะกับพนักงานสถานบันเทิงค่ะและอย่าลืมนะคะก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะคะพกแมสนะคะส่วนแมสหรือหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยค่ะล้างมือบ่อยๆค่ะด้วยสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็รักษาระยะห่างค่ะโซเชียลดิสแทนซิ่งค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะ